4ชั่วโมงบนเครื่องอ่ะแล้วคิดดูดิเดี๋ยวเราต้องนั่งรถอีก5ชั่วโมงเพื่อไปทัชมาฮาล My God นะครับนี่คืออินเดียท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเดลีอินทิราคารทีนะครับเดี๋ยวทริปนี้เราจะพาทุกท่านมาท่องประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ผมคิดว่า1แล้วแหละตอนนี้1นะฮะของโลกนะฮะแสดงว่าเขาขยันปั๊มปั๊มกันมากนะฮะขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับไกด์ของเราในทริปนี้นะฮะคุณกั๊มนะครับแนะนำตัวครับผมไกด์กั๊มครับผมได้จากบริษัทอะไรฮะเนี่ยวันนี้เรามาของ PR Journey ครับอ๋อมีหลายบริษัทนะมีบริษัทพี่ๆน้องๆคืออินเดียต้องมาบริษัทนี้ไปประเทศนั้นต้องบริษัทนั้นประมาณเนี้ยนะครับผมงั้นมาอินเดียต้อง PR Journey นะครับคลิปนี้นะครับเราพาทุกท่านบินลัดฟ้ามาทางทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับมาเพียงบินมา4ชั่วโมงนะฮะเพื่อมาลงที่สนามบินอินทิราคารทีฮะเมืองเดลีประเทศอินเดียนะครับทริปนี้เราจะพาคุณมาเที่ยวทัชมาฮาลนะฮะแล้วจากนั้นเราก็จะบินไปที่แคชเมียร์เรามาลองเที่ยวพาเด็กๆมาเที่ยวอะไรที่แตกต่างบ้างนะครับประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆหรืออันดับหนึ่งของโลกอินเดียกำลังจะขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจเร็วๆนี้นะฮะคนอินเดียนะครับดูน่ารักแล้วก็เหมือนคนอินเดียที่บ้านเรานะฮะทริปนี้เรามากันแบบทัวร์แต่เป็น private ทัวร์นะครับโดยใช้บริษัททัวร์เราจะมีไกด์ท้องถิ่น1คนคนขับรถอินเดีย1คนนะครับแล้วก็ไกด์ไทยที่มาจากไทยคือคุณกั๊มนะครับที่จะคอยเข้าครัวทำอาหารให้เรานะครับสมาชิกในกลุ่มเราเดินทางกันมาทั้งสิ้น6คนนะครับก็มีครอบครัวเรานะครับ ENTT แล้วก็อาม่าแล้วก็อากงนะฮะรถอันนี้ฟอร์สเหรอ oh. เขาเรียกว่ารถเทมโป้นะตุน oh. เป็นอารมณ์เหมือนเป็นรถตู้บ้านเรานะครับ oh. แต่ยกสูงกว่าแล้วก็หลังคาก็สูงนะครับแต่ผมดูแล้วเหมือนรถพยาบาลบ้านเราเลยเนาะใช่ครับหน้ากว้างรถไม่กว้างนะแคบนะครับแต่ยาวสูงเหมาะสำหรับทำรถบ้านใช่ๆไอ้แอดดูรถบ้านเราผมมาไล่ขวาครับอินเดียแสดงว่ามันจะให้เราเช่ารถขับเองได้ไหมครับในอินเดียอันตรายครับพี่อย่าลองเลยครับเช่ารถขับที่อินเดียจะเห็นว่าการเดินทางในอินเดียมันมากครับผมสวัสดีนมัสเตนี่คือไดรเวอร์คนขับของเรานะครับนี่ฮะที่นั่งมี3แถวนะครับเดี๋ยวไปถ่ายข้างในดีกว่าได้ครับและนี่คือทางขึ้นรถนะครับขึ้นจากฝั่งคนข้างคนขับนะครับเราไม่มีที่นั่งคนข้างคนขับนะครับเพราะฉะนั้นตุ๊กตาหน้ารถตัดไปได้เลยนะครับเมื่อสักครู่เราอยู่บนเครื่องบินเนี่ยออกจากกรุงเทพ7โมงนะถึงที่นี่11โมงเวลากรุงเทพนะ4ชั่วโมงบนเครื่องอ่ะแล้วคิดดูดิเดี๋ยวเราต้องนั่งรถอีก5ชั่วโมงเพื่อไปทัชมาฮาล My God นะครับเพราะฉะนั้น2วันแรกเนี่ยเป็นการเดินทางที่ทรหดแล้วก็ต้องอดทนมากนะฮะไม่งั้นก็ไม่ได้เห็นทัชมาฮาลนะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินอินทิราคารทีขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ประเทศอินเดียนะครับที่เป็นครั้งแรกของทุกท่านบนรถของเราเลยกับครอบครัวดีเอ็ดดี้นะครับคุณพ่อณรงค์นะครับทุกท่านเข้ามาสู่มหาเขาเรียกว่าดินแดนมหาเรื่องราวที่เยอะแยะมากมายมหากาพย์ยิ่งใหญ่อลังการไม่ว่าจะเป็นเรื่องมหาภารตะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับทีนี้สนามบินที่เราลงชื่อว่าสนามบินอินทิราคารทีมาจากชื่อของใครมาจากชื่อใช่เมียประธานเทพเบียประธานเป็นด้วยครับเป็นนายกก็คืออินทิราคารทีเนี่ยนะครับเป็นลูกของนายกรัฐมนตรีคนแรกชื่อว่าท่านนาราเนรูท่านเนรูเราจะเรียกว่าท่านเนรูนะครับอันนั้นคือนายกรัฐมนตรีคนแรกส่วนนามสกุลคารทีเนี่ยอ้าวทำไมได้นามสกุลคารทีไม่ใช่ลูกของอาตมาคารทีเหรอไม่ใช่นะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าอินทิราคารทีเนี่ยเป็นลูกของอาตมาคารทีจริงๆแล้วเป็นลูกของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับคนอินเดียคือท่านเนรูแล้วก็ท่านคารทีร่วมมือกันในการเรียกร้องเอกราชจากรัฐบาลอังกฤษสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้รับเอกราชมาแล้วก็แต่งตั้งให้ท่านยะวานารานเนรูเนี่ยหรือว่าท่านเนรูเนี่ยขึ้นเป็นรัฐมนตรีคนแรกปกครองประเทศอินเดียนะครับแล้วทำไมอินทิราคารทีใครอินทิราคารทีคือลูกของท่านยะวานารานเนรูหรือว่าท่านเนรูบัณฑิตเนรูนะครับตอนที่อินทิราไปเรียนที่อังกฤษอินทิราไปเรียนที่อังกฤษอินทิราไปเจอหนุ่มแล้วก็ชอบพอกันแต่หนุ่มคนนั้นเนี่ยนับถืออิสลาม
พอนับถืออิสลามปั๊บพ่อก็เลยไม่ชอบเพราะว่าพ่อเป็นฮินดูนะครับก็เลยมีเรื่องราวระหองระแหงทะเลาะกันเรื่อย2คนพ่อลูกเนี่ยมันก็อยู่ในสายตาของอัตมาคานธีตลอดอัตมาคานธีก็เห็นใจอินทิราอัตมาคานธีก็เห็นใจพ่อเพราะเป็นคนกลางก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวหาทางออกร่วมกันเพราะว่าอินทิราเจอหน้าพ่อทีไรพอคุยเรื่องความรักเนี่ยอินทิราก็จะงอนพ่อเพราะอินทิรามีคำถามที่มันแทงใจดำอยู่เหมือนกันคำพูดนั้นก็คือพ่อเนี่ยเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้คนอินเดียคนเกือบ200ล้าน300ล้านคนพ่อเรียกร้องให้เขาได้แต่ทำไมสิทธิเสรีภาพของลูกในการเลือกคู่ครองพ่อให้ไม่ได้เออนั่นแหละครับก็คือทำไมอิสรภาพเนี่ยคุณเรียกร้องกันแต่สุดท้ายแล้วอัตมาคานธีก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวหาทางออกร่วมกันก็เลยเอาผู้ชายคนนั้นมาเป็นลูกบุญธรรมของอัตมาคานธีเพื่อให้คนเนี่ยไม่ได้แค่ละทายว่าคนนี้เป็นอิสลามคนนี้เป็นมุสลิมนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องของการปกครองแผ่นดินปกครองบ้านเมืองปกครองรัฐบาลเพราะว่าคนปกครองส่วนใหญ่เป็นฮินดูนะครับเพราะว่าช่วงก่อนอัตมาคานธีจะตายเนี่ยมันเกิดการฆ่ากันเองระหว่างคนอินเดียที่นับถืออิสลามกับนับถือฮินดูตายไปราว2ล้าน3ล้านคนฉะนั้นแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ระหว่างความเชื่ออัตมาคานธีก็เลยหาทางออกให้ด้วยการเอาเด็กคนนั้นเอาหนุ่มคนนั้นมาเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็ให้ใช้นามสกุลว่าคานธีอินทิราก็เลยได้แต่งงานกับผู้ชายที่ตัวเองรักแล้วก็มีนามสกุลว่าอินทิราคานธีมาจากสามีที่เป็นลูกบุญธรรมของอัตมาคานธีนี่แค่เรื่องแรกนะครับแนะนำให้ไกด์กรรมแนะนำนี่ผมว่ามีประมาณ300คลิปอะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทานอาหารเที่ยงมื้อแรกที่อินเดียนะครับนานกิงนะฮะนานกิงก็ขออย่าให้ชื่อนานกิงนะอย่าให้ชื่อนานจริงๆนะฮะเพราะหิวมากแล้วฮะมื้อแรกเป็นอาหารจีนสไตล์อินเดียนะฮะมาชมกันเลยและนี่คือน้ำเปล่าขวดแรกในอินเดียนะครับน้ำเปล่าตาฮัตซัมเหมือนบ้านเรานะดังนั้นน้ำพริกเผาแม่ประนอมต้องเอารูปมาแปะนะนี่จะหาเสียงไว้ในตัวได้เลยเนี่ยนี่คือถ้วยชุบนะฮะเล็กมากอ่ะอ๋อไม่ใช่ดิช่วยทุบอยู่ที่โถตุนที่มันถ้วยน้ำชาเราก็นึกว่าถ้วยชุบของอินเดียเป็นแบบนี้เขาอยากมีอายุยาวๆข้าวมาลงหมดแล้วนะครับมีผักนะครับผัดมีผัดถั่วแข็งนะครับมีไก่แล้วก็ไก่ทอดนะครับที่อินเดียไม่นิยมทานเป็ดกันนะฮะใช่ไหมฮะปลาครับแกงปลาแกงไก่เนาะเขาไม่ทานเป็ดไม่ทานไม่ทานเป็ดกันนะฮะไม่ทานหมูหมูก็เป็นสัตว์สังขารแล้ววัวเขาก็ไม่ทานวัวเป็นเทพเจ้าวัวเป็นเทพเจ้าคือไก่นี่สวยนะฮะทั่วโลกกินแต่ไก่นะอย่าเกิดเป็นไก่นะไก่จ๋าได้ยินไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันคือแป้งข้าวโพดนะครับเป็นส่วนสีเหลืองๆเนี่ยฮะหน้าตาเหมือนฟักทองนะแต่ขอบอกว่าอร่อยมากนะครับมันหวานและมันเค็มนะฮะหวานแบบกลิ่นข้าวโพดแล้วก็หอมเนื้อสัมผัสคล้ายๆฟักทองบ้านเรานะครับต่อไปครับเป็นซุปคนไปทำสงครามแล้วตายพอตายกลับมาก็เหลือเป็นผู้หญิงไงลูกซุปครับหวานหอมอร่อยนะครับนี่ซุปไข่นะครับหอมมากไข่น้ำซุปข้าวมันไก่บ้านเราครับแต่ก็จะหอมแต่ไม่มีพริกไทยปนนะครับก่อนมาอินเดียนี่กลัวมากนะครับเรื่องอาหารเพราะว่ากลัวอาหารเป็นพิษนะฮะเลยต้องมากับทัวร์นะครับเพราะกลายว่าอาหารก็ร้อนๆนะฮะปลอดภัยนะฮะสะอาดนะครับไม่รู้พ่อครัวเป็นคนจีนหรือเป็นคนอินเดียนะฮะแต่เป็นสไตล์อาหารจีนแต่รสชาติก็กินหน่อยๆครับนะตอนนี้เราทานเที่ยงเสร็จแล้วเรากำลังมุ่งหน้าสู่เมืองอาครานะครับตอนนี้เราอยู่ในมุมไบเนี่ยไอ้เป็นเดลีเนาะที่เนี่ยเขาจะไม่ติดฟิล์มดำมืดนะครับเมื่อกี้ผมดึงม่านลงมาเนี่ยคนขับก็บอกให้เอาม่านขึ้นนะฮะเพราะว่าหลังจากมีคดีแบบว่าก่อการร้ายเนี่ยตอนนี้ในตัวเมืองเนี่ยเอาม่านลงไม่ได้นะเอาม่านขึ้นนะครับสองข้างทางเนี่ยเราจะเห็นวัวที่มีเขาสวยเป็นระยะนะฮะแล้วก็มีสลัมต้องเป็นจริงนะแต่สลัมบ้านเขาเนี่ยทาสีสวยนะฮะเป็นศิลปะเลยเดี๋ยวดูนะฮะดูนะไม่เหมือนสลัมบ้านเรานะตากผ้าผมว่าสวยนะเออสลัมบ้านเราจะเป็นไม้มาตอกป๊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 อกนะสลัมบ้านเขาอ่ะของที่อินเดียน่ะสวยมากนะครับสองข้างทางเนี่ยจะมีวัวคุณกัมบอกว่าเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์นะเขาจะสวยเป็นวัวตัวผู้วัวก็ยังแบ่งวรรณะนะวัวตัวผู้เนี่ยห้ามไปปี้วัวคันวรรณะอื่นที่เป็นวัวตัวเมียนะต้องปี้วัวตัวผู้ด้วยกันเท่านั้นแล้วก็คนอินเดียเนี่ยผมนั่งฟังคุณกัมเนี่ยพูดมาประมาณ
8ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวย่อเหลือแค่นี้แล้วกันคนอินเดียเนี่ยเขาจะแบบว่าอะไรนะผู้หญิงอินเดียนะจะแบบว่าใส่เสื้อแฟชั่น 2,000 ปีก่อนยังไง 2,000 ปีนี้ก็อย่างนั้นนะฮะยังเป็นชุดสารีอยู่แล้วผมก็ดูสองข้างทางนะผู้หญิงก็ยังใส่สารีอยู่นะฮะนึกว่าในหนังนึกว่าเขาไม่มีเสื้อใส่ไม่ใช่นะเขาจะมีสารีแพงๆเหมือนกิโมโนเลยเนาะใช่ครับผมโคตรอยากไปดูอดัมกับอีฟเลยอะเมื่อ 2,000 ปีก่อนใส่ยังไงก็อย่างนั้นนะที่ยุโรปน่าจะมีอย่างนั้นบ้างนะไหนเจอแล้วเหรอเขาเรียกเขาว่าอะไรครับเรียกเขาว่าอะไรครับฮิจระนะฮะตั้งคำพูดของเธอเป็นคำสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะพูดอะไรจะเป็นอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเขาเป็นวรรณะหนึ่งนะก็คือเป็นกระเทยนี่แหละถ้าเขาอวยพรอะไรเราเนี่ยเราจะได้แบบนั้นคือความเชื่อของคนอินเดียนะครับแล้วก็เขาก็อยู่ตามสี่แยกนี่ฮะแล้วก็เราก็ให้เขาอวยพรที่เราหิจระนะฮะแล้วเวลามีงานบุญเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกหิจระไปเพื่อให้หิจระเนี่ยให้พรนะครับเป็นกลุ่มเลยก็จะเห็นตามสี่แยกเลยจะเป็นกระเทยหิจระเมื่อกี้ที่บางทีถ่ายติดนะแล้วพี่ยื่นแขนทุกคนหิจระมาแล้วครับหิจระให้เขาอวยพรได้ไหมครับตัวฟังครับใครสวยด้วยสวยด้วยCan you make a wish for us please yes สวยด้วยเขาไม่ make a wish ว่าอะไรบ้างอ่ะเขาส่งจูบให้ผมด้วยครับเขา make a wish แล้วคืนนี้ผมต้องได้จูบผีจระแน่เลยครับสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหวังว่าจะได้จูบผีจระแทนได้ไปจูบอุจระแทนพระรามก็เลยให้พรว่าคำพูดใดก็ตามที่ออกจากปากเธอนะขอให้เป็นจริงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจบ้าของหีรัตพีจระชาวฮินดูทุกคนชาวอินเดียก็เลยเชื่อมีความเชื่อว่าพีจระพูดอะไรมาเนี่ยคำพูดที่ออกจากปากพีจระคือเรื่องจริงนะฉะนั้นให้เขาอวยพรให้ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่าให้เขาด่าถ้าเขาด่าเนี่ยโอ้ยห้ามไม่ด่าเลยเดี๋ยวเจอหีจระอีกทีให้500รูปีโอ้โหทีนี้ล่ะยกรถเลยหีจระบอกขอให้เธอมีฮาเร็มอันนี้ระหว่างทางไปอักรานะครับคือไปดูทัชมาฮาลนี่คือแม่น้ำยมุนานะฮะตอนนี้เราออกจากตัวเมืองเดลีแล้วนะฮะยมุนาก็คือเอาไปตั้งชื่อคล้ายๆยมุนาคือแม่น้ำยมในไทยนะนี่ผมรู้เยอะในใครบอกนะผมไม่รู้เรื่องหรอกนี้เราเข้ามาอยู่ในมอเตอร์เวย์ทางด่วนของอินเดียแล้วนะครับจะสังเกตว่ารถวิ่งช้ามากนะเราวิ่งอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเนี่ยคันหน้าที่วิ่งเร็วสุดไปนู่นเลยก็เหล่งเก่งเนี่ยผมว่าไม่เกิน100นะครับวิ่งช้ากว่าที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ช้ากว่าในไทยด้วยนะตอนนี้เหมือนอารมณ์เหมือนนั่งอยู่บนรถบ้านนะระหว่างเดินทางเนี่ยเราสังเกตได้ว่าที่เนี่ยคนอินเดียนี่เยอะมากนะครับแต่รถน้อยมากนะฮะรถ1คันคนนั่งเต็มเลยนะฮะไกด์บอกนะครับดูฮะความหนาแน่นของรถเนี่ยน้อยมากแล้วจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนหมอกควันจางๆนะครับหมอกจางๆและควันมองไปทางไหนก็คือหมอกควันแน่นอนนะครับไม่ใช่หมอกแน่นอนนะคือ PM 2.5 เหมือนบ้านเราเนี่ยเพราะว่าระหว่างทางไปอักราเนี่ยเขาจะเผาหญ้าเผาอะไรกันเพื่อทำอินด้วยนะครับเป็นคล้ายๆว่าเป็นหมู่บ้านทำอินนะครับมีตลอดทั้งวันนะตั้งแต่ตอนลงสนามบินที่เดลีนะฮะมีหมอกอย่างเงี้ยหมอก PM 2.5 เหมือนบ้านเราเลยฮะตลอดเลยดูแล้วรถขนแกะโอ้โหรถท้องแตกรถจับโอ้โหคืออะไรกูรถขนแกะที่อินเดียครับข้าวเปลือกนั่นคือมันคงเบามากเนาะมันข้าวเปลือกตอนนี้เรามาที่จุดพักรถกลางทางนะครับแวกฉี่นะครับจุดพักรถที่นี่ก็เหมือนที่ไทยนะฮะก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ง่ายๆนะเหมือนเมืองไทยเรานี่แหละฮะยังไม่ได้เห็นตรงส่วนที่มันน่ากลัวนะครับตอนนี้ยังเห็นว่ามันก็เหมือนเมืองไทยเราแหละมันก็มีหมาจรจัดอยู่นี่แหละแต่ที่นี่มันจะต่างจากไทยตรงที่ว่าเขามีความเชื่อในหลายศาสนานะอารมณ์เหมือนบ้านเราแหละกลัวบาปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเยอะกว่าบ้านเราหน่อยคือการไม่ฆ่าของเขานี่ไม่ฆ่าเยอะมากครับแล้วก็มีหลายความ
ชื่อไม่กินนู่นไม่กินนี่ไม่กินนั่นกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ที่จุดพักก็จะมีเหมือนทุกประเทศทั่วโลกครับมีขายของสตรีทฟู้ดมีขายของกินอันนี้คืออะไรฮะกะหล่ำไช่กะหล่ำไช่คือชาร้อนชาร้อนชาร้อนอินเดียชานมร้อนอินเดียเคยใส่ถ้วยดินเพราะว่าเมื่อใส่ถ้วยดินเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปปลูกต้นไม้ไม่ใช่เคว้งทิ้งเคว้งทิ้งเลยไม่แตกอ๋อแต่ก็ไม่มีพลพมลพิษไม่ว่าไม่ใช่ไม่มีการนำของมาใช้ซ้ำอ๋อกินเสร็จแล้วเคว้งทิ้งได้เลยถ้าเป็นบ้านเราต้องไปปลูกต้นไม้อ๋อแต่ว่าเราไม่ใช้ของซ้ำกันแต่แล้วเขาต้องใช้ถ้วยดินต้องกินเสร็จครับอ๋อเย่ทันใสทูเนสคียี่อยู่ให้แหลกตอนนี้พี่โตอยากจะสื่อสารนะครับกับดวงวิญญาณท้องถิ่นไม่ใช่โตจะสื่อสารว่าไงโตรู้สึกเหมือนโดนถูกตามยังไงไม่รู้เฮ้ยเห็นไหมสวัสดีครับเห็นไหมคุณเห็นไหมที่ผมโตใช้ Google Translate นะครับแปลโตจะถามว่า Speak English เป็นไหมอย่างนี้เหรอจับบันไดไปวิ่งสลิปเปอร์วิชุดเขาต้องการไปซื้อรองเท้าถามพวกนี้เพื่อจะไปซื้อรองเท้าก็บอกให้เราช่วยซื้อรองเท้าคู่ละเท่าไหร่มีตังไหมขอมาม้าเร็วเด็ก2คนนี้บอกตั้งแต่ขอมาเนี่ยตรงนี้เป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิตเลยนะเนี่ยมาแล้วใครแม็กมาแล้วเขาโตถามว่าอะไรนะขอเท่าไหร่ล่ะเขาขอ500รูปีนะฮะเท่ากับขอที่เศรษฐีเท่ากับ250บาทโอ้แล้วบ้านเขาอยู่ไหนอ่ะนี่ผ่าน10นาทีผ่านไปนะคนอินเดียบอกทำไมมึงเรื่องเยอะจ้างนี่ฉันไม่ขอกันได้นายเขาอ่ะต้องการเงินจะได้ซื้อรองเท้าแบบนั้นแล้วยังไงต่อต้องเอารองเท้าโตให้เขาดิไม่ได้ไม่มีรองเท้าแล้วแค่ให้500รูปีเขาแล้วซื้อผักมากินเราโตกำลังขอตังค์มาให้ไปซื้อผักเขาอยู่ต้องการอะไร500รูปีแล้วไม่คุณจะซื้อเขาว่าดูเอาผักมาทำลายโปะหน้าเหรอผ่านไป15นาทีอันนี้สายแข็งนะสายแข็งนะโอ้ยช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ตังค์เขาด้วยไปรีบขึ้นรถเร็วเดี๋ยวเขามากันอีกได้แล้วเขาจะไม่พอเขาจะขออีกถ้าเป็นบ้านเราก็จะให้อีกมันเป็นอาชีพนะฮะมันไม่ใช่การให้ทานคือเมื่อกี้ที่เราเห็นเด็กๆที่เขาไม่ค่อยมีเงินเนี่ยเราได้บทเรียนเลยนะได้แล้วไม่พอต้องขออีกเนี่ยขออีกทีได้หรือเปล่าขออีกนะครับแบบเหลือเชื่อมากนะมาอินเดียนี่มันมีเรื่องที่น่าสนใจและเรื่องให้ถ่ายเยอะมากเลยนะมันถ่ายไม่ทันนี่มันอยู่บนรถนะเดี๋ยวคุณก้ามพาเดินแบบถ่ายตามถนนหน่อยนะมันแบบมันมีเรื่องน่าสนใจมากนะแบบไปในญี่ปุ่นยุโรปก็เบื่อแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้เราทานข้าวเสร็จเดี๋ยวพาเดินรอบโรงแรมแล้วอยากกล้านะอยากกล้าเราจะไปเซนลุยกันเผื่อมีงานแต่งเรามีงานแต่งเพราะช่วงนี้เทศกาลงานแต่งครับถ้ามีเราสามารถเข้าไปในงานเราคนอินเดียน่ารักนะส่วนใหญ่เขาเชิญเข้างานด้วยซ้ำเหรอวันนี้แสนดีใจที่ได้เมียวันนี้น่าจะได้เป็นวันนี้จะได้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวและแล้วเราก็เข้ามาถึงเมืองอักรานะครับเมืองแห่งความรักนะฮะเมืองนี้จัดงานแต่งงานบ่อยมากนะครับแล้วมีสถานที่เช่าแต่งงานเนี่ยสองข้างทางเยอะไปหมดเลยนะฮะก็คือถ้าเรามาเมืองนี้ถ้าไม่มากับไกด์ผมนึกว่าโรงแรมม่านรูดนะเนี่ยคือมันแบบเต็มไม่หมดเลยนะครับเมืองแห่งความรักมีหลายสไตล์ครับเอาแบบยุโรปเอาแบบคริสเตียนหรือว่ามหาราชาวันนี้ห้าโมงครึ่งนะครับโอ้นี่ก็ใช่สถานที่ให้เช่าจัดแต่งงานนะฮะวันนี้ฮะขึ้นมาเลยครับมาถึงแล้วถ้าอะไรอินเดียถ้าอะไรไม่เข้าใจเราบอกเลยว่านี่คืออินเดียถ้าเป็นบ้านเราไม่ว่าพ่นยุงตอนนี้เขาพ่นยุงตอนหกโมงครับเขาฆ่ายุงครับขอดูนะเด็กก็พ่นยุงในขณะที่แขกกำลังจะเข้าเช็คอินนะครับ My God ที่นี่คืออินเดียตื่นมิวสิกมาต้องไปสำรวจดูหน่อยว่ามันมีอะไรมั้งก็โรงแรมก็ประมาณ3ดาวบ้านเรานะฮะโอเคอ่ะนี่มันเมืองต่างจังหวัดนะครับเหมือนข้างล่างจะมีการจัดงานแต่งด้วยนะว้าวอยากลงไปดูมากเลยดูเด็กสาวๆแต่งตัวสวยเลยอ่ะโอ้ยยี่เปิดเข้ามาโอ้โหห้องพักดีนะครับเนี่ยเลดิสันซึ่งอยู่ใน
มันเหมือนคอนทราสต์นะระหว่างในโรงแรมกับนอกโรงแรมคืนนี้ผมไม่ออกไปไหนแน่นอนเพราะก่อนเข้ามาเห็นหน้าโรงแรมแล้วเขาพ่นยุงตอน6จะ6โมงครับเขาฆ่ายุงครับไม่ชวนออกเลยอยู่แต่ในห้องนี่แหละวันนี้เราไปทานข้าวเย็นนะครับที่โรงแรมเป็นบุฟเฟ่นะตอนทุ่มครึ่งตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะถ้าไปที่ประเทศไทยอ่ะตกประมาณทุ่มครึ่งนะครับถ้าเรานับเวลาเดินทางตั้งแต่ว่าเราตื่นนอนจริงๆเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วกันว่าตีสามครึ่งเนี่ยนี่เราเดินทางมาทั้งหมดประมาณ12-16ชั่วโมงนะฮะเพื่อที่จะมาที่โรงแรมนี้แล้วพรุ่งนี้เราต้องตื่นตั้งแต่5:00 นะฮะเพื่อจะไปดูทัชมาฮาลตอน6:00 เช้าไปดูอนุสรณ์สถานในความรักก็คือสุสานนะครับหลุมฝังพระศพนะฮะเพราะเขารักกันมากนะครับเราก็เลยต้องมาดูเป็นเมืองแห่งการแต่งงานนะฮะเมืองแห่งความรักนะเพื่อมาสร้างเพิ่มพูนพลังแห่งความรักระหว่างผมกับภรรยาและครอบครัวนะครับเลยต้องมาไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่พอพรุ่งนี้เราดูทัชมาฮาลเสร็จเนี่ยเราก็ตีรถกลับเข้าเดลีนะครับเดินทางมาซะเหนื่อยเลยเนี่ยเพื่อมาทัชมาฮาลเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คงต้องขอเก็บภาพบรรยากาศรูปถ่ายแล้วก็สตอรี่ไว้เยอะที่สุดให้คุ้มกับที่ดันด้นมาครับโต๊ะของเราในคืนนี้นะครับครับผมมากับไกด์กรรมไม่มีอดอยากนะฮะอะไรครับเป็นเขาเรียกว่าเครื่องประทุนรสชาติเนี่ยเครื่องประทุนรสชาติว้าวโอ้ยเราก็นึกว่าอะไรเราก็นึกว่าอะไรนะครับมันคือพระอบนะฮะน้ำพริกตาแดงนะฮะโอ้ยมาไกด์นี่ไม่แค่คุกข้าวก็อร่อยแล้วครับสำหรับใช่ครับเพราะว่ามันก็อาจจะทานลำบากนะฮะเราก็ต้องแบบเตรียมของมาเราไปดูลายอาหารกันดีกว่าใช่ครับไปดูลายอาหารกันดีกว่าครับเขาเกลียบกุ้งนะฮะแต่ไม่รู้ทำจากกุ้งหรือเปล่านะครับแล้วก็มีพวกแบบอาหารเป็นคำๆนะฮะเหมือนลายอาหารเช้าเลยครับซึ่งโตบอกว่าโตทานได้หมดแหละแต่อาหารอินเดียเนาะรสชาติก็จะจัดจ้านหน่อยด้วยเครื่องเทศนะฮะอันนี้เป็นส่วนของของหวานนะครับตรงนี้ก็เห็นมีคนเอเชียเป็นคนจีนด้วยนะฮะเราทดลองกินนะครับนี่คือจานที่ผมตักมานะตักมัวๆซัวๆเพราะมันแบบมันเห็นเป็นน้ำครีมๆอ่ะแต่มันไม่รู้ว่าข้างในอ่ะมันใส่อะไรนะฮะคราวนี้เริ่มจากไก่ทอดก่อนแล้วนะฮะกลิ่นเครื่องเทศก็แรงเผ็ดนิดนึงนะฮะสไปซี่ทำไมรู้สึกเหมือนเป็นฝรั่งมาเมืองไทยแล้วแบบมันกินอาหารไทยแล้วไม่รู้มันคืออะไรฟิลกลับกันครับปกติคนไทยเราเนี่ยจะชอบเที่ยวแบบว่าญี่ปุ่นเพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องทานอะไรแต่การที่เราได้มาเที่ยวอินเดียเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราตักมากินเนี่ยมันทำให้ได้รู้สึกของการผจญภัยทางอาหารต่อไปครับไกด์กับตะโกงอาม่ากับภรรยาบอกว่าต้องลองนะฮะคือแกงแพะตักน้ำลงไปนี่ฮะจากน้ำมันแล้วก็นี่นะฮะหอมแดงแขกนะฮะสีชมพูระเรื่อระเรื่อนะฮะเหมือนสาวแรกแย้มหอมแดงดองนิดนึงเหมือนข้าวซอยเยอะครับพี่ครับเหมือนมากตอนนี้มาอินเดียนะครับคุณต้องกินเหมือนคนอินเดียนะฮะต้องใช้มือนะฮะหม่าโชยูเทนซิลช้อนซ่อมนี้เราไม่ต้องใช้นะอ้าวเหมือนที่เห็นหม่ายังจกข้าวโพดกินอยู่เลยอ๋อใช่เงียบโหเดี๋ยวเชื่อทุกคนทานได้นะครับอาหารอินเดียทานได้จริงๆนะแต่เผ็ดทานไม่ได้เผ็ดไหมเผ็ดเมนูแนะนำต่อไปนะครับคือชีสที่นี่ไม่รู้ทำจากไม่น่าจะทำจากวัวหรือทำจากวัวมั้ยนมแพะนมแกะนมแพะนมแกะนะครับลองดูมันเป็นก้อนเหมือนเต้าหู้เลยนะฮะแล้วก็มีแบบว่าเครื่องเทศที่เขาแบบใส่เป็นครีมลงไปนะครับลองดูมีกลิ่นของถั่วแล้วก็สไปซี่คือมันเหมือนมัสมั่นบ้านเราเลยครับเพราะมัสมั่นบ้านเราเนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจากอินเดียนี่นะครับมีแป้งที่เขาแนะนำนะครับหน้ากระเทียมชื่อว่ากาลิกนานเป็นแป้งหน้ากระเทียมนะครับเป็นโรตีหน้ากระเทียมนะโอเคโรตีหน้าโอ้โหร้อนโรตีหน้ากระเทียมนะครับ
มีโรตีนานมีจับปีติดชีสชีสมีโรตีสั้นหน้าเนยมีเมื่อกี้เราทานหน้าเนยติดกับชีสอันนี้เป็นหน้ากระเทียมครับปรุงมาให้นะนี่ชีสอีกแบบนึงนะครับหน้าเป็นโรตีแบบไปกินผสมกันมันอารมณ์เหมือนเรากินอะไรอ่ะอาหารเกาหลีแล้วใส่ผักแล้วใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็คำเดียวเหมือนกันฮะถ้าคุณกินอะไรนะข้าวซอยได้คุณก็กินในนี้ได้ครับหอมมากน้ำพริกตะแดงไม่ต้องเลยนั่นที่แปลกใจครับไปมาทั่วโลกแล้วกันทุกที่มีน้ำแก้ควยเป็นเครื่องดื่มที่เขาส่งสารทั่วโลกครับอารยธรรมเมืองจีนนะครับแก้ควยมาจากเมืองจีนWhen we finish the video, don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out on our new videos. Thank you. ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณครับ